ปรับไป 4,000 แล้วก็มาจับมือคืนเงินกันอยู่ในสตูดิโอข่าวเวิร์คพอยต์เมื่อวานนี้มานั่งคุยกับคุณบรรจงอยู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะความสนุกให้ทุกช็อต Vivo Vitra Series Vivo Nissan Terra ใหม่ไปได้ทุกที่ไม่มีข้อจำกัดด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อพร้อมลิฟต์ล็อกไฟฟ้าออก Terra วันนี้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show รับทอง4บาทฟรีประกันภัยชั้น1ถึง7เมษายนนี้ถ้ามีกรูไม่มีมันแรงอ่ะแป้งกรูไงไม่กลัวมันใหม่แป้งสตีนกรูคุมมันก็เด็กกันน้ำก็ดีกรูกับมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มิสทีน My choice my passion พี่บรรจงมาแล้วนะสู้ๆ Nescafe แจกน้ำพี่บรรจงโอเคไหมเขาเป็นห่วงห่วงเขาทำไมห่วงเนสกาแฟกระป๋องดีกว่ายิ่งห่วงยิ่งมีสิทธิ์รวยแค่ต่ายเนสกาแฟ TH กรอบมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่เนสกาแฟกระป๋องทองคำหนัก15บาทพร้อมลุ้นมอเตอร์ไซค์และสร้อยคอทองคำทุกสัปดาห์วันนี้ถึง1พฤษภาคม2562จูบแรกจูบเดียวจะเปลี่ยนเราไปตลอดกาลความรักและการต่อสู้แสงกระสือ14มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เปรี้ยวยับทุกหน้า KFC JC Chick and Share ถึง27มีนาคมนี้หอมยาวนานชนะกลิ่นเหงื่อใหม่น้ำยาปรับผ้านุ่ม Attack Deo Softener ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนผ้าปล่อยอนุน้ำหอมนานตลอดวันไม่ใช่แค่หอมนานแต่ต้องยับยั้งกลิ่นเหงื่อบนผ้าได้ด้วย Attack Deo Softener ในวันที่ท้อใจมารวมเข้าไปด้วยกันเถิดในวันไม่เหลือใครมารวมเข้าไปด้วยกันเถิด I love you too ชูมือขึ้นมาเถิดมารวมเข้าไปเรื่องดื่มสมุนไพรพญานาคเข้าไปชื่นเถิดขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวต่อไปมูสโฟมโสมบ่าเลดเมอินบิวตี้สัมผัสใหม่ของโฟมละเอียดนุ่มคุณค่าเซลล์โสมบ่าจากเกาหลีและสารสกัดธรรมชาติช่วยบำรุงขนาดล้างยิ่งล้างยิ่งบำรุงยิ่งล้างยิ่งบำรุงชุ่มชื้นจนไม่อยากหยุดสะอาดล้ำลึกผิวไม่แห้งตึงดูสุขภาพดีเนียนนุ่มกระจ่างใสแบบสาวเกาหลียิ่งล้างยิ่งบำรุงมูสโฟมโสมบ่าเลดเมอินบิวตี้027981616ใหม่ขนาดพกพาขอเชิญลูกๆร่วมแสดงพลังแห่งความรักและความกตัญญูกตเวทีครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นเจ้าของเหรียญพระคุณพ่อพระคุณแม่เพื่อเป็นของขวัญล้ำค่าที่นำไปกราบพ่อกราบแม่เหรียญทองแดงรมดำราคา199บาทเนื้อว่านราคา139บาทร่วมบูชาได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศทาง www พระคุณพ่อพระคุณแม่ .com และทาง LINE @pkdadmumนาฬิกา14นาทีนะครับติดตามข่าวเวิร์คพอยต์กันต่อช่อง23ค่ะก่อนจะไปถึงข่าวหลานคุณแม็กที่โดนแท็กซี่โกงค่าโดยสารนะครับผมมาข่าวผมก่อนยังไงคุณเป็นเหยื่อแล้วเหรออันนี้ผมอยากจะชี้แจงเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนอื่นเนี่ยตกเป็นเหยื่อค่ะเนื่องจากว่ามีคนตกเป็นเหยื่อถูกหลอกโอนเงินไปแล้ว 40,000 บาทโดยแอบอ้างคือมิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างไปเอาเอกสารของผมซึ่งผมเคยโพสต์ไว้ใน Facebook เนี่ยไปแอบอ้างเอาไปใช้